เราเรียกว่า conditional sentences อ่ะไหนเขียนให้ด้านบนนะคะ conditional sentences ค่ะ conditional sentences conditional sentences นะคะหรือเราเรียกเขาว่า if clause นั่นเองค่ะนะคะif clause นั่นเองค่ะ conditional sentences นะคะหรือ if clause เป็นโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่เวลาออกข้อสอบข้อสอบมักจะแบบว่าให้โครงสร้างมา2อันให้โครงสร้างประโยคมานะคะให้โครงสร้างประโยคมา2ฝั่งเหมือนในนี้ที่กำลังเห็นอยู่เห็นไหมฮะเหมือนในนี้ให้โครงสร้างประโยคมาแล้วก็ให้เราเลือกว่าฝั่งไหนควรเติมอะไรฝั่งไหนควรเติมอะไรตามมาเช่นเคยจ้าคุณจุ๋มโอเคค่ะมาดูค่ะอันดับแรกทุกคนคะทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่า if clause ที่ใช้กันอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด4เงื่อนไขนะ if clause มีทั้งหมด4เงื่อนไขนะคะ if clause มีทั้งหมด4เงื่อนไขแต่ที่มักจะเป็นประเด็นข้อสอบจะมีทั้งหมด0 1 2 3ค่ะท้าย0ท้าย1และท้าย2และท้าย3ค่ะท้าย0ไม่ค่อยออกข้อสอบนะคะท้าย0ไม่ค่อยออกข้อสอบแต่จะใช้กับเรื่องที่เป็นจริงเสมอท้าย1ท้าย2ท้าย3เดี๋ยวเขียนอันนี้ให้ดูท้าย1ท้าย2ท้าย3คุ้นมั้ยฮะเคยเรียนบ้างยังเคยเรียนมาแล้วเคยเรียนมาแล้วที่โรงเรียนใช่ไหมนี่คือเงื่อนไขทั้ง3เงื่อนไขก็เลยเอามาทำเป็นเพลงแล้วเราลองมาร้องเพลงไปพร้อมๆกันทุกคนเคยทำนองเพลง Happy Birthday ค่ะ Happy Birthday ค่ะ Happy Birthday to you ค่ะนะคะ Happy Birthday to you ค่ะ If clause ค่ะบอกนิดนึงว่าใครจะงงอ่านนิดนึงนะif clause เนี่ยนะคะ if clause ตืดนี่คือประโยคของมันขั้นในคอมมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะคนละทีมค่ะนี่คือโครงสร้างของ if clause มี if นะมีประโยค if ภาษาไทยแปลว่าอะไรถ้าส่วนอันนี้ฝั่งนี้มันจะมีคำนี้ค่ะเห็นไหมคะวงกลมเป็นสีน้ำเงิน will would และอะไรคะ would ค่ะ will would และ would ค่ะwill would และ would ค่ะ3ตัวนี้แปลว่าอะไรจะเป็นค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้หลักคร่าวๆให้หลักคร่าวๆว่า if clause ที่ถูกต้องเมื่อแปลเป็นไทยมันจะแปลได้ว่าถ้าอย่างนั้นเห็นไหมคะจะเป็นอย่างนี้ขั้นด้วยอะไรคะขั้นด้วยคอมมาเห็นไหมคะขั้นด้วยคอมมามาดูว่าเวลาเราจำข้อสอบ if clauseเวลาจำเทคนิคการทำข้อสอบเรื่อง if clause เนี่ยเรามีเทคนิคการจำอะไรบ้างทุกคนลองพูดตามครูจุ๋มนะอ่ะเรามาจำเป็นเพลงพร้อมกันทุกคนลองพูดตามครูจุ๋มค่ะอ่ะลองพูดตามค่ะนะฮะ if you come I will go ค่ะนะฮะ if you come I will go อ่ะลองตามนะขยายเห็นชัดเจนนะ if you come I will go if you came นี่หลายคนอาจเป็น came เยอะมากค่ะอาจเป็นแคมเยอะมากอันนี้โดยเฉพาะเด็กๆนะคะ if you came อย่างนี้ไม่ได้นะคะตีตายนะคะ if you came ไม่ได้นะคะต้องอ่านเป็น came if you came I would go ค่ะ if you had come I would have gone นี่แหละคือ if clause ใหญ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับที่เพิ่งเข้ามาน้องๆที่เพิ่งเข้ามาค่ะอย่าลืมกดติดตามเพจนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะจ๊ะทุกคนมาดูค่ะ if you come I will go ค่ะ if you came I would go ค่ะ if you had come I would have gone ค่ะนี่แหละคือ if clause ใหญ่ค่ะลองดูนะลองดูค่ะลองดูว่าเราจะมาจำโดยใช้เทคนิคอะไรพร้อมกันทุกคนลองพูดตามครูจุ๋มค่ะ if you leave if you come I will go if you came I would go if you had come I would have gone นี่ละคือ if clause ใหญ่มาดูค่ะพร้อมกันอีกรอบนึงนะลอง if you come ใหม่นะคะIf you come, I will go. Bye. If you came, I would go. If you had come, I would have gone. นี่ละคือ if clause ไงค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันได้ค่ะพอได้เพลงแบบนี้ปุ๊บยังไงล่ะคะพี่จุ๋มจับโจทย์ต่อค่ะว่าเราควรดูยังไงถ้าเป็นเงื่อนไขที่1
เงื่อนไขที่1 if ประธานค่ะเห็นไหมฮะประธานใช่ค่ะ verb ช่องที่1ค่ะเห็นไหมฮะฝั่งนี้ใช้ verb ช่องที่1ฝั่งนี้ก็จะเป็น verb ช่องที่1เหมือนกันค่ะเป็นอะไรคะ will เห็นไหมฮะ will เอาง่ายๆ will มันก็คือรูปของ verb ช่องที่1นั่นเองแล้วข้างหลังคือ verb อะไรคะเราเรียกเขาว่า verb infinitive ค่ะหรือ verb อะไรคะ verb 0ค่ะ verb 0ค่ะนะฮะเงื่อนไขที่1ใช้กับเหตุการณ์ที่ทำไมคะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุและผลค่ะเหตุและผลของการกระทำในปัจจุบันนั่นเองต่อไปอันที่2 if you came I would go ค่ะ came verb ช่องไหนอ่ะ came ประธานเหมือนเดิมค่ะ a came เป็น verb ช่องที่2พอ came มาปุ๊บ would ก็ทำหน้าที่เป็น verb ช่องที่2ของอะไร will เห็นไหมฮะก็เป็น verb ช่องที่2เห็นไหมฮะแล้วตัวนี้ก็คือคำว่าGo เป็นเหมือนเดิมค่ะ verb infinitive ค่ะตามหลักการหลัง will หลัง would จะเป็น verb infinitive ก็คือรูปเดิมค่ะส่วนเงื่อนไขที่2ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามความจริงในปัจจุบันตรงข้ามความจริงในปัจจุบันค่ะตรงข้ามความจริงในปัจจุบันค่ะส่วนข้อ3ค่ะที่3 if you had come I would have gone if you had come I would have gone ก็คืออะไรคะ I would have come อันนี้เห็นไหมคะอันนี้เรียก past perfect ค่ะ past perfect ค่ะมี verb to have กับ verb ช่องที่3มองออกได้ไง verb to have กับ verb ช่องที่3เห็นไหมคะข้างนี้มี verb to have กับ verb ช่องที่3ยกไปทั้งหมดค่ะ verb to have กับ verb ช่องที่3ต้องอยู่ค่ะแต่อย่าลืมต้องมีคำว่าอะไร would ค่ะเห็นไหมฮะต้องมีคำว่า would เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาดูในข้อสอบค่ะลองแยกฝั่งก่อนลองแยกฝั่งก่อนดูซิว่าโจทย์ให้อะไรมาแล้วดูนิดนึงว่าทริคนิดนึงว่าข้อสอบเนี่ยนะฮะ if clause คำเนี้ยกับคำว่า would will we would เนี่ยค่ะ if กับ would จะอยู่ข้างเดียวกันไม่ได้ค่ะสะดุดนิดนึงค่ะสะดุดค่ะอ้าวเหรออ่ะแป๊บนึงดูก่อนนะคะสะดุดมากไหมเอ่ยทุกคนสะดุดนิดนึงตอนนี้หายสะดุดหรือยังตอนนี้หายสะดุดหรือยังเอ่ยถามก่อนค่ะว่าหายสะดุดหรือยังโอเคไม่สะดุดแล้วเนาะโอเคค่ะมาดูต่อค่ะคราวนี้พอได้คำตอบแล้วเวลาดูปุ๊บดูให้ออกว่าโจทย์ให้อะไรเรามาดูให้ออกว่าโจทย์ให้อะไรเรามาแล้วจากนั้นเราก็เลือกคำตอบให้มันถูกต้องข้อสอบมักจะแบบว่าให้โจทย์มาปุ๊บเราเว้นช่องว่างตรงกริยาเอาไว้นะคะลองอีกรอบนึงอีกสักรอบนึงก่อนที่จะไปข้อสอบค่ะ if you leave พร้อมกันค่ะ if you leave I will cry ไปจ้า if you leaveไม่ใช่ละนะฮะ if you come I will go เห็นไหมเราผิดอะ if you come I will go if you came I would go if you have